จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าผมเอาปืนจุกน้ำปลามาติดสโคปมันจะเฟี้ยวแล้วมันจะยิงได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะไป let's goโอเคครับทุกคนและนี่คือปืนจุกน้ำปลานะครับหรือว่าปืนงานวัดนั่นเองแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาลองเอาใส่ตะโขบดูนะทุกคนนะผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะใส่ยังไงวะเนี่ยหรือว่าจะใส่ตรงพันท้ายปืนนี้มันดูแปลกๆไปหน่อยนะครับตรงนี้น่าจะได้อยู่แต่ว่ามันจะลิงยากนิดนึงผมคิดว่าถ้าติดแถวๆนี้มันน่าจะโอเคนะครับนี่โอ้โหยังกะขาโอ้โหยังกะปืนแบบสไนเฮ้ยโอ้โหได้อยู่นะได้อยู่แต่ว่าผมจะต้องหาวิธีการปิดมันนะรู้สึกว่าโอ้โหเจ้าตัวคันชักตรงนี้เนี่ยมันจะติดนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวลองยิงดูนะครับผมน่าจะไม่ติดนะครับตรงนี้น่าจะพอดีเลยนะแต่ว่าปัญหาคือผมจะติดยังไงก่อน ผมมีหนวดกุ้งหรือว่าเคเบิลไทนั่นเองอันนี้เป็นเคเบิลไทแบบว่าถอดได้อ่ะเฮ้ยได้อยู่นะครับอ่าฮะโอ้โหจัดทรงนิดนึงโอเคอาจจะกองแก๊งนิดนึงแต่ว่าได้อยู่เลยครับดูดิ โหใช้ได้ใช้ได้เนี่ยลองชักดูนะครับผมโอ้โหติดว่ะมันจะเบี้ยวๆหน่อยนะครับ คืออันนี้คือลูกกระสุนแบบไม่ได้ปนงานวัดมานะ โอ้โหคือเขาแถมมานะเออขนเยอะปรับใส่เข้าไปชักได้อยู่ได้อยู่อาจจะลองแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองแบบนี้ก่อนบอกเลยว่าเสียงมันโคตรลั่น ปวดดังลองครับได้อยู่คือคนเอ้ยมันไม่หลุดนะดูดิเฮ้ยเท่โอ้โหดูดิโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปลองยิงดูนะครับผมดูสิโคตรเท่เลยว่ะเอติสโคปเข้าไปเป็นไงเปี้ยวหน้าดูเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปลองยิงกันไป let's goโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองยิงกันเลยนะครับผมว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราไปยิงกันเลย let's go ไม่โดนครับโอ้โหไม่โดนว่ะแต่ว่าโอ้โหมันกระแทกอยู่นะต้องระวังนิดนึงครับไม่โดนไม่โดนอะไรวะ อะไรอ่ะไม่โดนเฉยโดนว่ะทุกคนเฮ้ยงงว่ะไม่ใส่สโคปน่าจะง่ายกว่าทุกคนเดี๋ยวลองยิงแบบไม่ต้องเน็งสโคปนะอันนี้คือเน็งแบบเพียวๆเลยเก็บตัวสโคปไม่ได้ช่วยอะไรเลยสโคปแม่งไม่ได้ตรงเลยทุกคนโอเคดูเนี่ยดูดิเดี๋ยวจะลองใส่สโคปแบบนี้ดูนะทุกคนเผื่อมันจะแบบมันจะยิงได้อะไรแบบเนี้ยเออเผื่อมันจะตรงเป้าอะไรแบบนี้นะครับจะลองเดี๋ยวมันต้องลองเว้ยขอมันต้องลองเฮ้ยเท่วะมันปืนอะไรวะเนี่ยมันP90เลยเราไปลองยิงกันเลยทุกคนปะ let's go นะเองฮะโหไม่เห็นอะไรเลยเห็นเนี่ยโอเคมาลองครับเฮ้ยเวิร์กนะเฮ้ยใช้ได้ว่ะเฮ้ยใส่ตรงนี้แม่งเวิร์กเฉยเชฟโอเคเดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวมาลองทำเป้าก่อนแป๊บนึงมาลองครับ3 2 1 let's go อ้าวลองดอกที่2ครับสิเฮ้ยมันได้อยู่เว้ยว้าวอุ้ยว้าวอ
เฮ้ยไม่ได้อยู่โอ้โหทำไปเล่นไปดูสิโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขยับออกไปอีกนะครับผมโอเคระยะที่ผมยิงเมื่อกี้นี่ก็จะประมาณ2เมตรนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราขยับออกมาแล้วนะครับโอ้โหดูว่าระยะมันไกลพอสมควรนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะยิงโดนหรือเปล่านะครับทุกคนสำหรับสโคปนะครับแล้วก็ปืนจุดน้ำปลากระบอกนี้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองยิงกันเลยโหเลนขาดกันเลยทีเดียวไป let's goโดนเฉยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะแกไม่ล้มนะฮะเมื่อกี้ไม่ล้มว่ะเอาสโคปหลุดเลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมตั้งกระป๋องไว้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองยิงกันนะครับผมว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนอ่ะ let's go ดอกแรกว้าวเดี๋ยวกระป๋องนั้นก่อนแล้วกันสโคพังโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะยิงแบบโนสโคปแล้วกันมาเดี๋ยวจะลองยิงแบบติดงานวัดนะครับมาเป็นไงสเต็ปงานวัดไม่ล้มสรุปนะครับว่าใส่สโคปแล้วมันก็พอเล่นได้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าใส่ตรงนี้เนี่ยมันแบรมากแต่ว่าถ้าใส่ตรงแบบปลายแบบเนี้ยแบบ P90 อะไรแบบเนี้ยโอ้บอกเลยว่าแบบใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครป์ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วคลิปนี้ซีโอเคในคลามนะกูบาย